สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเก้าอี้นะครับนั่งคว่ำหน้านะครับสำหรับคนผ่าตัดตานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันนะครับตัวนี้นะครับตัวกลางขาออกนะครับกลางขาออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเบาะนั่งนะครับยกตัวนี้ขึ้นนะครับจะมีเหล็กเสียบอยู่ตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะครับว่าต้องการระดับขนาดไหนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรองแขนนะครับตัวรองแขนเราก็กางออกมานะครับก็จะมีระดับให้วางเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรานอนที่เราเอาไว้ฟันหน้านะครับตัวนี้ก็จะเอียงได้นะครับแล้วด้านหลังตัวนี้ปรับความสูงได้นะครับคลายตัวนี้ออกนะครับปรับความสูงแล้วแต่ว่าเราต้องการสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้เราต้องการเอียงกี่องศานะครับเราก็ล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับล็อกตัวนี้อีกทีหนึ่งให้มันแน่นนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้ก็ตัววางหน้าอกนะครับวิธีการใช้งานเราก็ขึ้นมานั่งขาวางตรงนี้ตัวนี้ก็วางแขนนะครับเราก็ปั๊มตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้งานนะครับกลัวเกะกะลูกค้าพับเก็บได้นะครับลูกค้าสามารถพับเก็บได้โดยยกตัวนี้ขึ้นนะครับคานตัวนี้เอาลงไปแล้วก็ด้านหน้านะครับเบาะนั่งก็จะพับแบบนี้แล้วก็ที่วางเท้ายกขึ้นนะครับแล้วก็พับขาตรงนี้เข้าลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการพับเก็บสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่30คนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของ YouTube พัฒนาแอดมินได้เลยนะครับหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0465811178หรือ0894999822นะครับแล้วเรามีชูรูมอยู่ที่ศรีราชนะครับสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแจ้งหาแอดมินนะครับแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ